วันนี้จะมีทั้งหมด5วิธีในการใช้ AI ในการฝึกภาษาอังกฤษในการพูดนะครับวิธีที่1เป็น simple conversation อันที่2เป็น vocab quiz ครับ3 pronunciation กับ fluency อันที่4 practice real life scenarios แล้วก็ข้อ5ฝึก deep talk กับ AI ครับเรามีคู่สนทนาที่เก่งฉลาดไม่จู้จี้จุกจิกไม่บ่นไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เก็บตังค์เราด้วยนะครับทำไมจะไม่ใช้มันนะครับ Hi Vic, nice to meet you. I'd love to chat with you. Phrases like I think can sometimes undermine your confidence. เมื่อกี้พูดผิดอย่าลืมนะว่าจริงๆเมื่อกี้มันต้องเป็น sometime ไม่ใช่ sometimes นะลองพูดอีกทีนึงไหมเฮ้ยเก่งนะฉลาดนะวันนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องการใช้ AI ฝึกภาษากันหมดเลยนะครับแล้วคำนี้ดีจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรจริงๆแล้วเราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับใน KND XC ที่ผมกับวีคุยกันเรื่องการใช้ ChatGPT ในการช่วยฝึกภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาลงลึกลงดีเทลกันให้ดูเพราะว่าเราเองก็อยากจะเป็นคนฮิปคนหนึ่งซึ่งใช้ AI กับเขาบ้างแต่ทีนี้ใช้ยังไงวะคือรู้แหละว่ามันน่าใช้แต่อย่างไรอ่ะวันนี้จะมาพาทำครับอ่ะมาถึง how to การใช้ ChatGPT 4.0 เวอร์ชันล่าสุดของ ChatGPT นะครับ Voice Mode ในการฝึกภาษาอังกฤษ Voice Mode นะแสดงว่าเราจะคุยกับมันไม่พิมพ์แล้วไม่พิมพ์เสียเวลานะครับเราจะมาฝึกเน้นในเรื่องของการพูดตอนนี้เรามีคู่สนทนาที่เก่งฉลาดไม่จู้จี้จุกจิกไม่บ่นไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เก็บตังค์เราด้วยนะครับทำไมจะไม่ใช้มันนะครับ ChatGPT 4.0 ย้ำว่าไปโหลดเวอร์ชันแอปพลิเคชันมานะครับไปโหลดแอปมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับขึ้นให้ดูสีขาวๆตัวนี้นะจริงๆมันจะมีแบบว่าตัวหลอกตัวล่อหลายตัวนะครับดูดีๆว่ามันคือตัวนี้ของ ChatGPT 4.0 ก็คือเวอร์ชันล่าสุดและที่สำคัญคือฟรีด้วยครับแสดงว่าไม่ต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าไม่ต้องจ่ายพิเศษเลยได้เวอร์ชันฉลาดที่สุดมาพร้อมใช้งานนะครับก็คือโหลดมาเสร็จปุ๊บล็อกอินด้วยบัญชี Googleหรือ Apple ก็ได้หรือ Microsoft ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจะใช้บัญชีสำหรับ OpenAI โดยเฉพาะก็ได้แต่คิดว่าเกือบทุกคนน่าจะมี Google Account อยู่แล้วมั้งงั้นก็ใช้ Google Account เพื่อความสะดวกนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่ต้องมองหาคือไอคอนน้องหูฟังตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็ไปกดไอ้เวอร์ชันที่มันเป็นไมโครโฟนอยู่ตั้งนานเพราะเข้าใจว่าอ้าวเราจะพูดไม่ใช่เหรอก็ต้องกดไมไม่ใช่นะฮะไอ้ตรงนี้ไมตรงนี้ก็กดได้นะแต่ว่ามันจะเป็นการกดแล้วก็เป็นการพิมพ์ตามเสียงของเราก็ยังขึ้นเป็นตัวพิมพ์อยู่ดียังไม่ใช่ voice mode voice mode ต้องกดหูฟังแปลว่า AI กำลังฟังเราอยู่นะครับใน ChatGPT เวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดนะครับเราสามารถเลือกเสียงน้องเขาได้ด้วยนะมีเสียงให้เลือกถึง4เสียงเป็นเสียง male 2เสียง female 2นะครับเสียงผู้ชายก็จะมีคุณ Amber มีคุณ Curve นะครับผู้หญิงก็จะมีคุณ Breeze แล้วก็คุณ Juniper ลองไปเลือกฟังดูอ่ะมาฟังกันแม้ว่าแต่ละเสียงเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะฮะมาดูที่ตัวหน้าจอมันก่อนอันนี้ผมใช้ในแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ไม่ใช่บัญชีผมเองด้วยใช้บัญชีของคุณดิวโปรดิวเซอร์ของเรานะครับมาที่มุมซ้ายล่างซ้ายล่างก็จะมีชื่อเราหน้าเราอยู่นะครับกดมาที่ปุ่ม3จุดที่อยู่ข้างๆชื่อเราแบบนี้มันก็จะมี settings เด้งขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะต้องหาคือ voice mode นะครับกดเข้าไปที่ voice ตอนนี้ของดิวตั้งเอาไว้เป็น Juniper ซึ่งก็เป็นเสียงน้องผู้หญิงคนนี้ Hey there I've got a really great feeling about us teaming up How can I jump in and help ดูร่าเริงสดใสฟัง Amber มั้ย Hey I'm ready to hit the ground running So if there's anything you'd like me to focus on first just let me know ก็เป็นเด็กหนุ่มท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความสดใสลองไปฟังน้อง Breeze ดู Hey it's great to meet you How's your day going I'm really looking forward to working on some cool stuff together. อันนี้ฟังดูเหมือนเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูเป็นคุณครูที่ฮิปฮิปอยู่นะดูเป็นคุณครูที่ไม่ดุนะแล้วก็ฟังคุณโคฟครับ Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait to get started. So what's the game plan? เป็นเด็กหนุ่มขึ้นมานิดนึงก็แล้วมันแล้วแต่ชอบเลยนะคุณอยากจะคุยกับใครก็ใช้เสียงนั้นอ่านในที่นี้กลับไปที่จูนิเปอร์แล้วกันเนาะ hey แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะฮะ That's it we're all set ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วในการจะใช้ AI เป็นคู่สนทนาของเราย้ำว่าคุณต้องอยู่ใน voice mode และย้ำว่าเราต้องพูดจา
กับ AI เขานะครับวันนี้จะมีทั้งหมด5วิธีในการใช้ AI ในการฝึกภาษาอังกฤษในการพูดนะครับวิธีที่1ก็คือเป็น simple conversation อันที่2เป็น vocab quiz ครับอันที่3เป็น pronunciation กับ fluency ก็คือการออกเสียงและความลื่นไหลนั่นเองอันที่4เป็นการ practice real life scenarios การฝึกกับสถานการณ์จริงแบบจำลองสถานการณ์แล้วก็ข้อ5ฝึก deep talk กับ AI ครับมาที่ข้อ1นะครับ simple conversation ฝึกพูดคุยกันแบบง่ายๆสบายๆเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นการพูดคุยนะครับมี2ข้อที่อยากจะต้องให้ระวังแล้วก็ต้องaware เอาไว้นะครับ1เราควรจะต้องพูดให้ชัดนะครับenunciate พูดชัดถ้อยชัดคำอย่าพูดรัวๆกลัวๆให้มันฟังไม่ชัดเนี่ยคือ AI ก็ต้องเอาฟังเราให้มันชัดถ้อยชัดคำเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าเกิดยังกังวลในเรื่องการออกเสียงเอ่ยในเรื่องความคล่องเอ่ยไม่ต้องกังวลนะครับให้ค่อยๆพูดไปเน้นช้าๆชัดๆและอันที่2นะครับจะช่วยมากๆและประสบการณ์จะดีขึ้นมากถ้าเรามี Wi-Fi ที่สตรองเพราะฉะนั้น make sure ว่าเรามี Wi-Fi ที่แรงพอนะครับไปเริ่มกันกดปุ่มหูฟัง connecting หมุนแล้วคำก็จะเปลี่ยนเป็น listening ครับ Hi, my name is Vic. Can we be friends? Hi Vic, nice to meet you. I'd love to chat with you. What do you like to do for fun? Okay, today I want to practice my Englishspeaking skills. Can we have a friendly chat where you can ask me questions and keep the conversation going? Of course, Vic. Let's get started. What did you do over the weekend? Nothing much. I just stay home, chilling. Nothing special. That sounds relaxing. Did you watch any good movies or shows while you were chilling at home? Actually, I just finished this series from Netflix. It's called Parasite Grey. Have you heard about it?Yes, I have. Parasite Grey sounds interesting. What did you think of the series? I think it's fun. It's like the mixed reviews from what I heard from people around me who have watched it. But personally, I like it a lot. Actually, it's from Japanese manga, and it has been remade into this Korean series, which so far they have one season. But I can't wait for season 2.That sounds intriguing. It's great that you enjoyed it. What's your favorite part of the series so far? The graphic? Actually, they talk about how the graphic is not that good. I mean, the CGI, but I kind of enjoy it. And I think the storyline is pretty good. It's awesome that you like the storyline. Sometimes, even if the CGI isn't perfect, a good story can make a big difference. Do you have a favorite character in the series? I really like the two lead characters, both male and female.Nice. What do you like most about those characters? อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการซ้อมเหมือนกับเราเป็นเกสในรายการสัมภาษณ์แล้วก็มีคนที่เป็นแบบพิธีกรคอยถามคำถามเราประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้น้อง AI เขาชวนคุยไปแค่ไหนสมมติเราแบบไม่เอาละเบื่อละอยากขึ้นท็อปิกใหม่ก็กดเครื่องหมาย X นะครับเป็นการแบบหยุดได้หรืออาจจะบอกเขาไปเลยว่า let's change the topic ก็ได้นะว่า let's talk about something else แล้วก็เราก็เริ่มต้นเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่มีไอเดียนะบอกว่า can you ask me about something else อย่างนี้ก็ได้นะเขาก็น่าจะเปลี่ยนเรื่องให้เราประมาณนี้ครับอยากพูดถึงเรื่องพร้อมกันอีกสักนิดนึงนะครับพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือคำสั่งที่เราจะบอกให้ AI รู้ว่าเราอยากให้เขาทำอะไรให้หรือว่าความคาดหวังที่เราอยากจะได้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เป็นการชวนให้ AI engage บทสนทนาแบบ simple conversation กับเรานะครับสิ่งที่เราอาจจะใช้ได้ก็ทบทวนอย่างที่ผมพูดไปนะครับอาจจะบอกว่า Hi, my name isจุดcan we be friends หรือว่า hi my name is Vic and I'm a beginner of English learning or English language เป็นการบอกเลเวลด้วยว่าเอ้ยเรากำลังเพิ่งเริ่มต้นนะหรือว่า hi my name is Vic I use English almost every day but I want to get better อย่างนี้ก็ได้ก็คือเฮ้ยเราก็ใช้อังกฤษภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นเก่งขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าสมมติเกิดหลายๆคนอาจจะอยากแบบปูพื้นก่อนเลยว่าเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็น simple จริงๆนะครับย้ำแบบนี้เลยก็ได้ก็คือ I'm looking to practice my English speaking skills. Can we have a friendly chat where you can ask me questions and keep the conversation going?
อันนี้ก็เป็นการบอกว่าเอาล่ะอยากฝึกภาษานะช่วยมาคุยกันแบบสบายๆเป็น friendly chat นะครับแล้วให้เขาช่วยถามคำถามเราย้ำไปว่า ask me questions and keep the conversation going เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นฝ่ายแบบอย่างที่บอกเหมือนเกสต์ในการสัมภาษณ์นั่งแล้วให้เขาซักถามมาเรื่อยๆสำหรับคนที่อาจจะยังชวนคนคุยไม่ค่อยเก่งก็เริ่มต้นแบบนี้ได้นะคือให้เขาเป็นคนชวนคุยแล้วเราก็ค่อยๆนึกแล้วก็ตอบคำถามไปครับมาถึงอันที่2ที่เราสามารถจะใช้ AI ในการฝึกภาษาได้นะครับก็เน้นไปที่เรื่องของคำศัพท์เลยสมเป็นคำนี้ดีมากนะครับเรื่องคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญนะยิ่งเราสะสมไว้เยอะเราก็มีอาวุธในการใช้สร้างบทสนทนากับคนอื่นได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับให้เขาเป็นคนเทสคำศัพท์เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมี2วิธีนะครับ1ให้ AIถามคำถามแบบลักษณะทายคำศัพท์โดยที่เขาให้ definition แล้วเราทายว่าศัพท์คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรกับ2กลับกันก็คือให้ AI ลองให้โจทย์เป็นคำศัพท์แล้วให้ AI ลองฟังดูสิว่าเราจะอธิบายคำศัพท์นี้ให้ AI เข้าใจได้หรือเปล่านะครับก็ลองฝึกได้ทั้ง2อย่างแบบแรกก็คือทายแบบที่2ซ้อมอธิบายนั่นเองเริ่มที่ทายคำศัพท์ก่อนนะครับมาเริ่มต้นพร้อมนี้กันเลยนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะกดที่หูฟังครับรอคำว่า listening ขึ้นมานะครับ I'm a beginner at English language and I want you to quiz me on English vocabulary that I will get to use in the office. Give me the definition and I will guess what it means. Sure, that sounds like a great idea. Here's the first one. This is a piece of furniture with a flat top used for working or studying. People often have a computer or papers on it. What is it? Is it a desk? Yes.It's a desk. Here's another one. This is a small machine that makes copies of documents. You often find it in an office. What is it? Is it a photocopier? That's right. It's a photocopier. Okay. Maybe we can be more challenging. I want a little bit harder vocabulary, please. Got it. Let's make it a bit more challenging. This term is used for a list of tasks or items that need to be completed or discussed, usually prepared before a meeting. What is it? I think it's an agenda. That's correct. It's an agenda. You're doing great. ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการลักษณะของการฟัง definition แล้วก็ทายคำศัพท์ออกมาทีลองมาทำแบบกลับกันนะครับให้ AI บอกคำศัพท์แล้วเราพยายามอธิบายว่ามันคืออะไรมาลองกันครับพร้อมนะครับกดหูฟังครับ Okay, we're still practicing the English vocabulary, but this time around, let's do it the opposite way. I want youTo give me a word, and then I'll try to explain the word to you, and then you can grade me or rate me on my explanation of how well you understand based on what I explain. Okay? Sounds great, Vic. Let's start with the word benevolent. Give it a shot, and I'll rate your explanation. Benevolent. Okay. Can you give me some hint of what it means a little? Sure.Benevolent is often used to describe someone who is kind and wants to do good things for others. Oh. Now give it a try. Okay, benevolent means someone who's like giving or trying to be useful, or maybe they are someone who donate money to help people or something like that. Am I close? Yes, you're very close. Benevolent describes someone who is kind and generous.Often willing to help others or give to charity. Your explanation captures the essence well. I'd rate it as an 8 out of 10. Ooh. Nice job. Ready for another word? Yeah, sure. Fire away. Your next word is ambiguous. Give it a go. Okay. Basically, I think ambiguous means not clear. So you're not being direct in trying to explain something.Or you're not saying something like directly or straightforward. So ambiguous. Exactly right. Ambiguous means something that is not clear or is open to more than one interpretation. Your explanation captures the idea of not being direct or straightforward very well. I'd rate that a 10 out of 10. Yay. Great job, Vic. Want to continue with another word? Okay, maybe this time let's change it.To something cultural or words from entertainment business? Sounds good. How about the word blockbuster? Give it a try. Okay, I know this one. So blockbuster movie means
a movie that makes a lot of money. I mean, the movie that is very popular to people or something like that? That's correct. A blockbuster is indeed a movie that is extremely popular and makes a lot of money at the box office. Your explanation captures the key points well. I'd rate that a 9 out of 10. Great job, Vic. Want to go for another word? Okay, one last one for vocabulary test. Now quiz me on slangs. All right. How about the slang term ghosting? Explain that one for me. Okay, ghosting means when you kind of ditch someone. Like, okay, you first got together and then you kind of promise each other that you will keep in touch. Or like when you kind of date someone and then you kind of disappear. Like drop out of the radar. That's a great explanation. Ghosting means suddenly cutting off all communication with someone without any explanation, often in a dating context. You captured the idea of disappearing and breaking promises of staying in touch very well. I'd rate that a 10 out of 10. Excellent job, Vic. ประมาณนี้นะครับเราสามารถจะระบุได้อย่างที่เห็นไปก็คือเราอยากจะให้เขาควิสโวแคปในแวดวงอะไรในสถานการณ์อะไรหรือว่าอาจจะอยากปรับเปลี่ยนเลเวลความยากของมันหรือว่าQuiz me on a simple word like two syllable words หรือว่าศัพท์ระดับแบบ middle school ศัพท์ระดับ high school ศัพท์มหาวิทยาลัยศัพท์สำหรับโทอีกอะไรแบบนี้ผมว่าก็สามารถจะระบุลงไปได้แล้วเขาก็จะ quiz คำศัพท์เราแบบนี้ครับหมายเหตุสำหรับเรื่องของการ quiz ศัพท์นะครับเราสามารถจะเพิ่มเติมอื่นๆต่างๆเพื่อทำให้การฝึกภาษาเนี่ยมันสนุกขึ้นดีขึ้นได้1เราลองต่อยอดบทสนทนาดูนะครับเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง blockbuster นะครับ Can you give me some examples from your perspective of the blockbuster movies แล้วก็ชวนเขาคุยได้นะครับว่าหนังที่มันจะต้องเรียกว่า blockbuster มันต้องคือยังไงเหรอเราเคยดูหนังเรื่องนี้มามันถือเป็น blockbuster ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2เราอาจจะถามมันว่า Can you correct my sentence ถ้าสมมติเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องใช้ประโยคผิดแน่เลยอ่ะสามารถบอกได้นะครับว่า you can correct my sentence if you found any mistakes หรืออันที่สามอาจจะถามได้ว่า how's my pronunciation ระหว่างที่เราอธิบายไปเนี่ยการออกเสียงเราเนี่ยโอเคไหม is there any word that you can detect that I pronounce wrong and can you fix it for me ประมาณนี้ก็ได้ว่าเจอคำไหนที่เราออกเสียงผิดแล้วก็ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้ไหมและอีกอันนึงก็อาจจะบอกว่า was there any sentence that I can rephrase to make it sound more natural อันนี้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษเราก็ฟังดูแบบเทคบุ๊กมากเลยครับเป็นลักษณะของการเขียนเรียงความไปหน่อยอาจจะฟังดูไม่ natural ในที่นี้ก็คือฟังดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนคนพูดจริงๆมีประโยคไหนไหมซึ่งเราสามารถจะ rephrase ก็คือพูดใหม่หรือว่าลอง rewrite ใหม่ได้ไหมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ4อันนี้ก็เอาไปต่อยอดได้ในการสนทนากับ AI ครับมาถึงอย่างที่3ที่เราสามารถจะใช้ AI ในการฝึกภาษาได้นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ pronunciation ซึ่งก็คือการออกเสียงและอีกอันนึงที่หลายๆคนคอนเซิร์นนะครับคือเอ้ยภาษาอังกฤษเราก็โอเคอยู่นะศัพท์ก็เยอะอยู่แล้วก็ประโยคเราก็สวยหรูอยู่แต่ว่าอาจจะมีความตะกุกตะกักอันนั้นคือ fluency คือความลื่นไหลความต่อเนื่องในการใช้ภาษานะครับถ้าเกิด2อันนี้เป็น main concern ของคุณนะครับคุณอาจจะใช้ AI ในการฝึกแบบนี้ได้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันจะคล้ายๆลักษณะรายการซีรีส์ฟังแล้วพูดตามของคำนี้ดีมากๆเลยอ่ะไปดูซิว่าเราจะคุยกับ AI โดยการให้พร้อม AI อย่างไรนะครับมากลับมาที่นั่ง ChatGPT แล้วก็กดเครื่องหมายหูฟังครับ connecting รอเขาว่า listening ครับ okay I want you to be my English speaking coach and help me improve my English pronunciation and fluency I want you to generate one English sentence at a time and wait for me to repeat after you the sentence should be random about everyday life and include some useful English expressions and after that you can rate me like on the scale of 1 to 10 how do I do okay got it Vic let's start with a simple sentence the early bird catches the worm please repeat after me the early bird catches the worm great job I'd rate that an 8 out of 10 Your pronunciation was clear, but try to emphasize the R in bird a bit more. Let's try another one. Can you lend me a hand with this? Your turn.
Can you lend me a hand with this? Well done. I'd give that a 9 out of 10. It was very clear and natural. Ready for the next one? Let's grab a coffee sometime. Your turn. Let's grab a coffee sometimes. Nice try. I'd rate that a 7 out of 10. Remember, it's sometime without the S at the end. Let's try it again. Let's grab a coffee sometime. Your turn. Let's grab a coffee sometime. Perfect. That was a 10 out of 10. You're doing great. อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือ AI ค่อนข้างพูดเร็วเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าเร็วไปบอกให้เขาพูดช้าลงได้นะ Can you speak more slowly please?อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราย้ำไปตอนแรกก็คือขอให้เขา rate ด้วย on a scale of 1 to 10 can you rate me after that after I repeat the sentence and can you give me feedback or can you give me comments on how I can improve better แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้พูดผิดจากsometime เราดันไปพูดเป็น sometimes เขาก็ช่วยแบบ spot mistake ให้ได้นะว่าอย่าลืมนะว่าจริงๆเมื่อกี้มันต้องเป็น sometime ไม่ใช่ sometimes นะลองพูดอีกทีนึงไหมเฮ้ยเก่งนะฉลาดนะก็สามารถจะแบบช่วยให้เราเจอสิ่งที่เราพูดผิดหรือว่าพูดไม่ชัดได้หรือว่าประโยคแรกเลยจำได้ไหมครับเขาก็บอกว่าจะดีนะดีกว่านี้ถ้าสมมติเกิดเน้นแบบตัว R ในคำว่าอันนี้สักหน่อยนึงซึ่งเฮ้ยมันก็โอเคนะถ้าสมมุติเกิดเราอยากพูดประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะสามารถบอกได้ว่าโอเค got it can we do that sentence again can I repeat the sentence and see if I do better อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงอันที่4ครับซึ่งอันนี้สนุกสนานมากเลยก็คือการจำลองสถานการณ์จริงนะครับ practice real life scenarios ก็ลองคิดดูสิว่าโอกาสที่เราจะได้คุยกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้จะยกตัวอย่าง2 อย่าง 1 คือสมมุติจะ make friends กับ stranger นะครับลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ AI นะครับบอกไปเลยว่าสมมุติว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าที่ช่างพูดท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เจอเราซึ่งบอกว่านั่งเด๋อๆอยู่ชวนเราคุยหน่อยแล้วค่อยๆทำความรู้จักกันกับสถานการณ์ที่2หลายๆคนอาจจะเคยเจอเรื่องแบบนี้นะก็คือกำลังจะต้องไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกจะซ้อมยังไงวะเราอาจจะซ้อมแบบท่องสิ่งที่เราเขียนเป็นสคริปต์ได้แต่ว่ามันก็จะไม่เรียลใช่ไหมครับถ้าสมมติเกิดเจอคำถามที่เรานึกไม่ถึงเราจะทำยังไงเราให้ AI บทบาทสมมติตัวเองขึ้นมาเป็นผู้สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์งานได้นะแล้วเราก็ใช้เขาในการสอบครับไปทีละอันเลยครับมาที่อันแรกก่อนนะฮะสมมติว่าจะเป็นเรื่องของการ make a conversation with a stranger ก็แล้วกันนะครับไป Let's continue with our English speaking practice. I want you now to act as a talkative stranger and ask me some general questions to get to know each other.So you can start by saying hi to me and then just go on with the conversation. Do not use fancy words and keep your reply short, okay? Hi there. How's your day going? I'm doing great. How about you? I'm good. Thanks for asking. So what do you like to do for fun? For fun, I usually watch movies and series, and sometimes I read too. How about you? That sounds fun. I like to read a lot too.And I also enjoy listening to music. What kind of movies do you like? Mostly action, like action movies and comedies. I also love like funny movies. What movies have you watched lately? I've watched a few lately. One of them was an action movie called Extraction. It was really intense. Have you seen it? Actually, I've seen it on Netflix, but I haven't watched it. What do you think about it? I think it's pretty good if you like action-packed movies.The story is straightforward, and the action scenes are really well done. You should give it a try. Okay. And sometimes I do travel too, so do you like traveling? Yes, I love traveling. It's always exciting to see new places and experience different cultures. What's the best place you've traveled to so far? I really love Japan. I've been to a few countries, but my most all-time favorite has got to be Japan, especially Osaka. I really love Osaka. Have you been to Osaka? I've heard a lot about Osaka, but I haven't been there myself. I've heard Osaka has incredible street food. Do you have a favorite dish from there? There's this one dish I really like. It's called tongteki. Actually, it's the word from the word like tong means like pork, and then teki is from steak. So tongteki means pork steak. Have you tried it?
I haven't tried tongue tiki, but it sounds delicious. อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าเราตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบนั่งฟังคำถามแล้วก็คอยตอบอย่างเดียวแต่ว่าเราควรจะต้องลองถามคำถามกลับไปที่เขาด้วยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังโรลเพลย์บทบาทสมมุติกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องนึกให้ออกว่าเขาคือแบบคนแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเรากำลังอยากทำความรู้จักเหมือนกันนะครับซึ่ง ChatGPT ก็ฉลาดพอที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นมาเคยไปสิ่งนี้ไม่เคยไปสิ่งนั้นชอบดูหนังเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้คุยกับคนแปลกหน้าอยู่ดีเนาะก็คือเขาก็มีสตอรี่ของเขาเราก็มีสตอรี่ของเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับฝึกตอบคำถามแล้วก็ฝึกถามคำถามฝึก making friends นะครับก็เป็นหนึ่งในสกิลที่คุณสามารถฝึกได้โดยใช้ AI ครับมาถึงอันที่2ที่เราสามารถจะใช้ ChatGPT ในการฝึกการพูดคุยในบทบาทสมมุติได้นะครับก็คือเรื่องของการเป็นคนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์งานและให้เขาเนี่ยเป็น job interviewer ให้เราเป็น job interviewee นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะให้ ChatGPT สมมุติตนว่าเป็น job interviewer แล้วก็ให้เขาเนี่ยถามคำถามแบบทั่วไปในการสัมภาษณ์งานเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของเราเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ของเราในตำแหน่งหนึ่งซึ่งในที่นี้ผมจะสมมติกันละกันว่าเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์อันนี้เบสออนงานที่เราเคยทำมันจริงๆเนาะลองดูซิว่าเขาจะถามคำถามอะไรเราบ้างนะครับโอเค I want to practice more on English speaking but now I want you to act as my job interviewer and ask me some of the most common interview questions about my qualification and my experience forA position of an editor at a publishing house. Go. All right, let's get started. Can you tell me a little about yourself and your background in editing? Okay, my name is Big, and I've been a writer for 10 years, and I've edited some of other people's work as well. So I'm not a full-time editor, but I'm a full-time writer. So I kind of have experience in the industry, but now I want to challenge myself more as a full-time editor. That's great, Vic. Could you describe a project you've worked on that required significant editing skills? How did you approach it, and what was the outcome? Okay, I've once edited translation of a book which is a bestseller and a book is pretty thick and long and it's pretty it's full of like big words and I kind of have to challenge myself a lot on doing a great job on the translation because the translator himself was also a new face in the industry so I had to help him a lot it took us longer than I expected, but I think it ended up a great job, and I was pretty proud of it. That sounds like a challenging and rewarding experience. Thank you for sharing, Vic. Do you have any questions for me? Okay, now that we are done with the interview, can I ask you to rate me of how I was doing on my job interview? You can be honest, and maybe you can give me some pointers of how I can improve it. You did a great job overall. You were clear, detailed, and gave specific examples from your experience. Here are a few pointers for improvement. One, structure.Try to structure your answers more clearly. Start with a brief overview, then dive into details, and conclude with the outcome or what you learned. Two, confidence. Show more confidence in your abilities and experience. Phrases like, I think, can sometimes undermine your confidence. Instead, say, I know or I ensure. Conciseness, aim to be concise. While details are important, interviewers appreciate clear and to-the-point answers.Four, examples. Use more specific examples and quantify your achievements where possible. For instance, mention the length of the book or the timeline you managed. Overall, you have a solid foundation, and with a bit more practice, you'll be even more impressive. Okay, ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นคู่ซ้อมที่ดีนะอาจจะไม่ใช่
อะไรที่มันเรียลลิสติกมากๆเพราะว่าบางส่วนผมคิดว่ามันก็ฟังดูแบบเท็กซ์บุ๊กไปหน่อยนึงก็คือมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วก็คุณควรจะมั่นใจกว่านี้หรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันอยู่ที่แบ็กสตอรี่ที่คุณจะให้กับ ChatGPT ให้เข้าใจว่าโอเคมันเป็นการสัมภาษณ์ที่ formal แค่ไหนหรือว่ามัน casual นะคุณรู้จักกับคนที่สัมภาษณ์คุณมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะคุณอยากจะแสดงความสามารถของคุณในเชิงไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมไม่เน้นแต่ผมอยากจะเน้นสิ่งนี้บอกเขาไว้ก่อนเขาจะได้แบบตั้งใจฟังในสิ่งนี้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องการให้พร้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเราสามารถเตรียมตัวเราสามารถเขียนสคริปต์ของพร้อมเอาไว้ได้เลยนะว่าเราอยากจะบอกให้ ChatGPT รู้ก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใส่ลงไปได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมครับทุกครั้งก็ขอฟีดแบคแล้วก็ขอให้เขาให้ improvement แบบเราต้อง improve ยังไงหรือว่าตรงไหนบ้างที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ดีเนี่ยสามารถถามแล้วก็ขอความเห็นได้เสมอๆครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นคู่ซ้อมที่ดีมากๆแล้วนะครับกับคนที่เคยมีปัญหาว่าอยากจะไปสัมภาษณ์งานแต่ไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไรนี่เป็นตัวเลือกที่คิดว่าตอนนี้เจ๋งมากครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่5ที่เราสามารถจะใช้ AI ในการฝึกภาษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดก็คือลองฝึก Deep Talk ครับ Deep Talk คือการคุยกันในระดับที่แบบลงลึกเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้อะไรที่มันแบบว่าผิวๆอาจจะต้องเลือกเรื่องที่มันอาจจะต้องสามารถถกกันได้แบบหลายๆด้านหน่อยหรือว่าเป็นหัวข้อที่มันแบบ controversial หน่อยคือแบบถกเถียงกันแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรประมาณนี้วันนี้ผมจะลองเลือกคุยเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วกันนะครับเคยได้ยินคำว่าแบบ atheism ไหมคือแบบคนที่เป็น atheist คือคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเราอยากจะลองชวนเขาคุยดูนะครับว่า AI เนี่ยจะมีมุมมองในเรื่องศาสนาอย่างไรลองมาดูกันครับ Okay, I want to continue with our English speaking practice. Now, I want to have a deep conversation or deep talk with you. So I want to ask you about religion. And I have heard someone talk about them being atheist. Can you tell me what that means exactly? Sure, let's dive into that. An atheist is someone who does not believe in the existence of any gods or deities. This doesn't necessarily mean they believe there is no higher power or spiritual aspect to life. Rather, they don't subscribe to the belief in gods as described by organized religions. Atheism can range from a lack of belief in gods to an active disbelief. Does that make sense to you? What are your thoughts on this topic? Okay, I think I'm not super religious myself.But I still believe in some form of like higher powers that you cannot control everything in your life or on in this world. But there's something like above you. Do I make sense? Yes, that makes sense. What you're describing sounds like agnosticism or possibly a form of spiritual belief. Agnostics typically hold that the existence of gods or a higher power is unknown or unknowable.They may believe that there could be something beyond human understanding, but don't commit to specific religious doctrines. It's also common for people to have a spiritual belief without adhering to organized religion. How do you feel about spirituality in your life? I'm not even sure if I have any concept or any experience on that front. Like I said, I do believe in like higher power of some sort, but it's not like I believe that a God's gonna come down from heaven one day, appear in front of me and like do magic things. I just believe that there's something that is out of your control, like human capability of making things happening. That's a valid perspective. It sounds like you acknowledge that there are forces or aspects of life that are beyond human control or understanding. Many people... But can you give me some examples of like, if you don't believe in like God,or like heaven or superpower, what else would an atheist believe in? Atheists can have a wide range of beliefs and values. Here are a few common examples. One, science and reason. Many atheists put a strong emphasis on scientific evidence and reasoning to understand the world. They rely on empirical evidence and the scientific method to explain natural phenomena. Can someone who is very scientific be an atheist?
and also still believe in like gods, you think? It's possible for someone to be very scientific and still believe in gods, though they might not strictly be considered atheists. This would make them more of a theist or a deist who also values scientific principles. Many scientists and people who believe in science also hold religious or spiritual beliefs. They might see science and faith as addressing different aspects of human experience. Science. Okay, this conversation kind of got me thinking about this movie that I like so much. It's called Contact. It's a movie a long time ago starring Matthew McConaughey and like Jodie Foster, if I remember correctly. And it talks about, you know, how someone who's very scientific, like the astronaut, form a relationship with someone who's very like believes in God. And I really like that component or that aspect of the movie that combines like two beliefs together, like science and also like God together. Can you give me some more recommendation of movies like that? That sounds like an intriguing aspect of Contact. If you like movies that blend science and spirituality or belief in God, here are a few more recommendations. One, Interstellar. Another film starring Matthew McConaughey, this movie explores scientific concepts like black holes and time dilation, while also touching on themes of love and human connection, which some interpret as spiritual. Okay, what do you think the society think about some people who are atheists, especially like religious people? Do they see atheists as like a threat? Societal views on atheists can vary widely, depending on cultural, regional, and individual factors. In some societies, particularly those that are highly religious, atheists might be viewed with suspicion or even hostility. Religious individuals in these contexts might see atheists as a threat to their beliefs. อันนี้คือตัวอย่างนะครับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะแบบคุยแทรกอะเราแท็บได้เลยแท็บหน้าจอจะเป็นการแบบ interrupt นะครับมันจะมีคำขึ้นมาว่า tap to interrupt ก็คือเมื่อไหร่ที่เราอยากจะพูดขึ้นมาเราก็แท็บหนึ่งทีปั๊บแล้วมันก็จะหยุดAI จะหยุดแล้วเราก็จะพูดแทรกได้ลักษณะนี้นะครับก็ลองคุยแบบต่อยอดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่แน่คุณอาจจะต้องไปพูดเรื่องนี้ไปสปีชเรื่องนี้ไปพรีเซนต์เรื่องนี้หรือว่าไปมีมิชชั่นในการชวนใครคุยทำรายงานกลุ่มซึ่งอะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยอยากได้แบบความคิดเห็นแบบหลากหลายหรือว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมันสามารถจะคุยเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างถ้าสมมุติเกิดหลังจากคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วมาขอมุมมองเพิ่มเติมจาก AI ได้แล้วก็อย่างที่บอกข้อดีอันนึงของ AI ก็คือเขาจะมีคลังข้อมูลคลังความรู้เยอะและหลากหลายมากมันอยู่ที่ว่าเราจะถามเขาอย่างไรนะครับอย่างในที่นี้ก็คือชวนคุยกันเรื่องของ Atheist ก็คือคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วก็ผมลองถาม definition ผมลองคุยอยากมุมมองสังคมที่ว่าคนแบบนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามสำหรับคนที่สังคมที่นับถือศาสนามากๆหรือเปล่าต่อยอดไปถึงเรื่องของหนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่เราจะพา AI เข้าไปเลยแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดเราเน้นกับเขาตั้งแต่ตอนแรกว่านี่มันคือ deep talk ก็คือ two way นะเป็นบทสนทนาAI ก็จะคอยถามคำถามกลับมาที่เราด้วยเสมอนะครับก็ใช้เอาไว้ซักซ้อมฝึกซ้อมในเรื่องของการพูดคุยได้โดยเฉพาะเรื่องของการคุยลึกๆหรือว่าท็อปิกที่มันแบบคอมเพล็กซ์แบบนี้ก็ใช้ AI ได้เช่นเดียวกันครับตัวอย่างเพิ่มเติมหน่อยละกันสำหรับคนที่อยากจะชวน AI คุย Deep Talk แล้วแบบยังไงดีนะเช่นอาจคุยเรื่อง relationship ก็ได้คุยเรื่อง friends and family ได้คุยเรื่อง space traveling คุยเรื่องไทย politics ก็ได้นะเขาก็รู้จักวงการการเมืองไทยของเราอยู่เยอะเหมือนกันนะคุยเรื่อง education ก็ได้คุยเรื่อง euthanasia การการุณยฆาตที่อย่างที่บอกเรื่องที่แบบ controversial ที่เขาถกเถียงกันเยอะๆยังไม่มีข้อสรุปแบบนี้ก็ชวนเขาคุยได้หรือว่าบอกว่า sex workeronly fan อะไรประมาณนี้ได้นะครับสิ่งที่มัน controversial คนแบบถกเถียงกันเยอะๆเหล่านี้ก็ลองเอาไปหัด deep talk กับ AI ดูครับและนั่นก็คือ5วิธีในการใช้ AI ในการเป็นคู่ซ้อมสนทนาในภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษของเรานะครับก็คือ simple conversation 1 vocab quiz 2 focus on pronunciation and fluency 3 practice real life scenario 4และสุดท้าย deep talk
ซึ่งเพิ่งจะสาธิตไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันได้นะแล้วถ้าสมมุติเกิดใครอยากจะลองใช้จริงก็นี่เลยเอาพร้อมที่เราจะใส่ไว้ให้ใน description หรือว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับไปใช้กันได้จริงๆอย่าลืมว่าวันนี้เราเน้นในเรื่องของ voice mode นะครับหลายๆคนเคยมีปัญหาใช่ไหมว่าพอไปพูดกับมนุษย์จริงแล้วเนี่ยจะมีความอับอายเขินอายในความตะกุกตะกักในความบงบงเด๋อเด๋อของเราในความแบบนึกไม่ออกเลยต่างๆนี่คือปัญหาที่จะหมดไปเพราะว่าเราไม่ต้องอาย AI ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าสมมติเกิดเราอึกอักตะกุกตะกักเขาก็อาจจะแบบมีการแบบพูดแทรกขึ้นมาให้กำลังใจนะครับบอกว่าอ้าวใจเย็นๆนะลองค่อยๆคิดไปและทุกครั้งถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นใหม่เรากดแบบสต็อปได้เสมอไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดยังไม่มั่นใจใช้เป็นพร้อมที่เราเขียนเป็นสคริปต์ไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับหลายๆครั้งวันนี้ผมก็อ่านจากสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าไม่จำเป็นจะต้องคิดสดทุกอย่างนะครับก็อาจจะเริ่มต้นด้วยพร้อมที่เขียนไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆ คุยกับ AI ไปเรื่อยๆครับวันนี้เราเน้นไปที่ voice modeของ ChatGPT 4.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ ChatGPT ซึ่งฟรีนะครับแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปมาใช้ฝึกกันได้แบบนี้ทุกวันตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมีเวลาว่างนะครับปัญหาที่บอกว่าไม่รู้จะคุยกับใครในภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการฝึกก็จะหมดไปทันทีมันอยู่ที่เราแล้วแหละแล้วว่าเราจะกระตือรือร้นแล้วก็ใช้สิ่งนี้ที่เป็นประโยชน์มากน้อยหรือว่าบ่อยครั้งแค่ไหนChatGPT ยังทำอะไรได้อีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้เราลองหาวิธีอื่นๆผมเชื่อว่ายังมีอีกนะอาจจะมีวิธีที่6 7 8 9 10ในการฝึกภาษาอังกฤษอาจจะนอกเหนือจากการพูดอะไรที่คุณอยากจะให้เราไปทำกันบ้านมาให้ก็คอมเมนต์เอาไว้รวมถึงคนที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ ChatGPT ในการฝึกภาษาอังกฤษฝึกพูดมาแล้วนะครับใครเคยใช้พร้อมที่แตกต่างหรือว่าหลากหลายไปมากกว่าที่นำเสนอในรายการในวันนี้ฝากพิมพ์แนะนำเพื่อนๆเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่อง KND Studio ของเรากำลังจะเดินทางสู่1ล้าน Subscriber แล้วนะครับใครที่อาจจะเคยดูเคยฟังแต่ว่ายังไม่เคยกด Subscribe เลยขอกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีอะไรอยากจะถามมีอะไรอยากจะแชร์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดเลิฟไว้ให้เราด้วยนะครับ